ดีครับพวกเราชาวสวนดุสิตครับวันนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมแล้วก็ทีมงานคงจะมาสื่อสารนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบถึงเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราชาวสวนดุสิตนะครับคงทราบกันดีแล้วว่าหลังจากวันที่17กรกฎาคม2558ตามที่กำหนดนะครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าในราชกิจจานุเบกษาบอกไว้ชัดว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเราแล้วก็มีการประกาศใช้ลงมาที่เริ่มใช้นะครับ18กรกฎาคม2558หลังจากวันนั้นครับถือว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วทราบกันดีก็คือใน82มาตราของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเราได้มีข้อบังคับมีประกาศมีระเบียบได้ออกไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อบังคับหรือกฎหมายระดับรองนะครับ28ฉบับประกาศก็มี5ฉบับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆออกมาอย่างเป็นลำดับซึ่งท่านก็คงติดตามจากการสื่อสารของเราในองค์กรของเราอยู่แล้วนายกสภามหาวิทยาลัยคือท่านดร.บุญลือทองอยู่ท่านก็ได้ลงนามนะครับเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดำเนินการของการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างเต็มตัวจากตรงนั้นนะครับตามมาตรา7วงเล็บ7บอกไว้ชัดครับว่าคนของสวนดุสิตทั้งหมดจะต้องมีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการของการเป็นพระราชบัญญัตินะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในครั้งนี้ก็บอกชัดครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับอยากเรียนให้พวกเราทุกคนชาวสวนดุสิตทราบว่าเราต้องมีส่วนร่วมนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมได้เรียนเชิญ2ท่านที่อยู่กับผมตรงนี้นะครับขออนุญาตแนะนํานะครับด้านขวามือของผมก็คือท่านดร.สุมานนะครับผู้อำนวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตเรียกพี่หมูนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็คุณสุวิมลนะครับผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลขออนุญาตเรียกน้องกี่นะครับวันนี้ผมนะครับแล้วอีก2ท่านก็จะมาเล่าให้ฟังถึงว่าพวกเราชาวสวนดุสิตจะต้องดำเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างไรโดยส่วนแรกนะครับผมจะขออนุญาตให้ดร.สุมานนะครับพี่หมูครับเล่าให้เราฟังว่าเรามีการที่โดยเฉพาะนะครับผมเคยบอกไปว่าเมื่อวานนี้คือวันที่16นะครับกุมภาพันธ์ผมได้ลงนามในประกาศในการเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆไปเนี่ย4ฉบับใน4ฉบับนั้นเป็นรายละเอียดครับที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการคือวันที่17เป็นต้นไปนะครับมีคณะกรรมการหรือว่ารายละเอียดต่างๆยังไงได้เชิญพี่หมูมาครับค่ะการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่จะเข้ามาในองค์คณะบุคคลที่เราจะเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจะเป็นการเลือกผู้แทนเข้าไปในองค์คณะบุคคลใหญ่ๆ3องค์คณะบุคคลด้วยกันซึ่งได้แก่สภามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สภาคณาจารย์และพนักงานอีกองค์คณะบุคคลหนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำเริ่มจากสภามหาวิทยาลัยก่อนนะคะสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นองค์คณะบุคคลสูงสุดที่กำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งหมดเลยนะคะองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีทั้งหมด25คนนะคะเป็นบุคคลภายนอก14คนแล้วก็เป็นบุคคลภายใน11คนที่เราจะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ2คนนะคะแล้วก็เป็นผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย2คนตรงนี้เนี่ยเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะต้องไปมีผลตอนที่นายกสภาใหม่ได้รับการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็มีมากมายนะคะตั้งแต่ดูแลกำกับนโยบายอนุมัติแผนของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอีกองค์คณะบุคคลหนึ่งก็คือสภาคณาจารย์และพนักงานซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด19คนครั้งนี้เราเลือกทั้งหมด19คนเลย19คนเนี่ยจะต้องมีกรรมการแต่ละประเภทแต่ละประเภทไม่ต่ำกว่า8คนนะคะซึ่งเวลาที่เราเลือกเนี่ยคนที่เลือกจะสามารถเลือกได้ทั้ง19คนสภาคณาจารย์และพนักงานเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเขาจะไปเลือกตัวประธานสภาคณาจารย์กันเองนะคะแล้วก็ตัวประธานสภาคณาจารย์จะต้องเข้าไปเป็นองค์ประกอบในคณะบุคคลต่างๆที่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยส่วนอีกองค์คณะบุคคลหนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพ.ศ. 2558
ส่วนนี้เนี่ยเราเลือกผู้แทนจากคณาจารย์2ท่านนะคะแล้วก็เลือกจากผู้แทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย2ท่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยท่านเข้าไปประจำอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะแล้วก็เพียงชุดเดียวไม่ได้เข้าไปเป็นในตัวแทนตามข้อบังคับอื่นๆนะคะเพราะอันนี้จะมีที่ข้อบังคับเดียวเท่านั้นคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เรื่องนโยบายเรื่องแผนเรื่องบัญชีเงินเดือนนะคะเรื่องเงินสวัสดิการต่างๆแล้วก็เรื่องการพัฒนาบุคลากรนะคะจะรวมไปเสร็จในคณะกรรมการชุดนี้เพราะนั้นในการเลือกตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าคิดว่าท่านจะสมัครหรือว่าท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์ประกอบของคณะบุคคลใดบ้างภาพรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะคะครับก็ขอบคุณนะครับพี่หมูครับก็เป็นรายละเอียดที่ เล่าถึงว่าเราจะต้องมีเลือกตั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นพวกเราเป็นตัวแทนการมีส่วนร่วมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นแล้วถ้าโดยสรุปจากประกาศของมหาวิทยาลัยนะครับที่ผมได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบว่าใน4ฉบับใน4ฉบับนี้ก็ชัดเจนนะครับฉบับแรกก็เป็นเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำนะครับฉบับที่2ก็จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนฉบับที่3นะครับก็เป็นจากสภาคณาจารย์และพนักงานนะครับสุดท้ายก็เป็นตัวย่อที่บอกเรียกว่ากนบ4ฉบับเว้นจาก4ฉบับแล้วเนี่ยในรายละเอียดของคนนะครับในบุคลากรของเราเนี่ยแค่พูดนี้ก็แยกเป็น4ประเภทแล้วเป็นคณาจารย์ประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาคณาจารย์และพนักงานผมว่ารายละเอียดเรื่องนี้ครับน้องเก๋ครับเป็นรายละเอียดที่คนของเราที่จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์นะครับได้รับการเลือกตั้งกับอีกส่วนหนึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลองดู2ข้อเนี่ยนะครับดูคุณสมบัติของคนนี้ก่อนใครจะไปสมัครก็เป็นผู้แทนในส่วนต่างแล้วก็ใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนนนะครับคือออกเสียงเลือกตั้งเอาสองประเด็นนี้ก่อนนะครับแยกเชิญครับโอเคครับในส่วนของผู้มีสิทธิ์สมัครนะคะเนื่องจากว่าเรามี4คณะกรรมการนะคะจะขอไปทีละคณะกรรมการนะคะในส่วนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะคะที่มาจากคณาจารย์ประจำนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนจากคณาจารย์ประจำค่ะคุณสมบัติหลักเลยนะคะก็คือต้องเป็นคณาจารย์ประจำนะคะที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะต้องสำเร็จการศึกษานะคะไม่น้อยกว่าปริญญาโทขึ้นไปนะคะอันดับที่3ค่ะต้องเคยปฏิบัติการสอนมาแล้วนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะไม่ต่ำกว่า5ปีค่ะอันนี้คือคุณสมบัติทั่วไปนะคะของคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยนะคะจากคณาจารย์ประจำสำหรับลักษณะต้องห้ามค่ะอันนี้เราก็ต้องมีระบุไว้นะคะลักษณะต้องห้ามค่ะอันดับแรกเลยคือต้องไม่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะตามข้อบังคับนะคะของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้นะคะรวมทั้งคนที่อยู่ระหว่างการสอบวินัยนะคะอยู่ในกระบวนการก็สมัครไม่ได้นะคะรวมทั้งคนที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลาค่ะก็สมัครไม่ได้เช่นกันนะคะสำหรับคณะกรรมการถัดไปค่ะก็จะเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะคะจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอันนี้เปิดให้สายสนับสนุนค่ะที่จะได้ลงสมัครเป็นตัวแทนนะคะก็จะมีคุณสมบัติทั่วไปก็คือต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะเป็นสายสนับสนุนนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทนะคะที่จะมีสิทธิ์สมัครได้รวมทั้งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีด้วยค่ะจึงจะมีสิทธิ์สมัครนะคะสำหรับลักษณะต้องห้ามค่ะก็จะเหมือนกันนะคะคือไม่เป็นผู้บริหารนะคะไม่ถูกสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้รับสถาต่อเต็มเวลานะคะจึงจะมีสิทธิ์สมัครได้นะคะรวมทั้งถัดไปค่ะก็จะเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานนะคะคุณสมบัติค่ะผู้ที่จะสมัครนะคะต้องเป็นคณาจารย์นะคะแล้วก็เป็นพนักงานนะคะในสายสนับสนุนนะคะจึงมีสิทธิ์สมัครได้ค่ะคุณสมบัติที่เป็นลักษณะต้องห้ามนะคะก็เหมือนเช่นเดียวกันค่ะคือไม่เป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ไม่ถูกสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้อยู่ระหว่างรับสารต่อเต็มเวลาก็เช่นกันค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยนะคะจากผู้แทนคณาจารย์ประจำแล้วก็ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนะคะซึ่งเราเรียก
ย่อๆของคณะกรรมการชุดนี้ว่ากนบนะคะคุณสมบัติทั่วไปค่ะก็จะเป็นคณาจารย์นะคะแล้วก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะสายสนับสนุนมีสิทธิ์สมัครนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติเดียวนะคะแล้วก็ลักษณะต้องห้ามค่ะเช่นกันค่ะต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือสายบริหารนะคะสายบริหารเนี่ยรวมถึงผอ.กองด้วยนะคะไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะรวมทั้งเป็นผู้ที่ลาศึกษาต่ออยู่ดูเต็มเวลาก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเช่นกันนะคะอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะโอเคครับขอบคุณนะครับอันแรกคือเน้นนะครับเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เรียกว่าผู้สมัครอ่ะผู้สมัครสมัครเลือกตั้งนะครับโดยภาพรวมนะครับคนของเราเนี่ยที่บอกว่าลักษณะต้องห้ามครับพี่หมูโดยหลักๆก็คือผู้บริหารค่ะและผู้บริหารก็คือในรายละเอียดที่ศึกษาคำว่าผู้บริหารนี่คือในข้อกำหนดเนี่ยเราบอกไว้ว่าผู้บริหารนี่จะเป็นตั้งแต่อธิการบดีนะคะแล้วก็รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีไล่ไปจนถึงผอ.สถาบันด้วยนะคะแล้วก็ผอ.สถาบันสำนักหรือหน่วยงานที่มีฐานะที่เท่ากับคณะค่ะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับหมดสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามสมัครไม่ได้ก็อยากให้พวกเราชาวสวนดุสิตนะครับสบายใจครับคนที่เป็นผู้บริหารแล้วคงไม่สามารถสมัครตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นกับอีกส่วนนะครับคำว่าคณาจารย์ประจำเน้นย้ำกับพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับที่เราดูในอยากให้เราดูรายละเอียดในข้อบังคับที่ออกไปนะครับก็คือจะพูดถึงอะไรครับพนักงานมหาวิทยาลัยพ.น.ม.นะครับพนักงานราชการข้าราชการแล้วก็เราเรียกว่าลูกจ้างนะครับลูกจ้างตอนนี้เราเป็นลูกจ้างมี4กลุ่มใหญ่ๆซึ่งเราจะพูดอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคนของเราเนี่ยท่านรู้สถานะตนเองนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองอยู่ตรงหน่วยไหนนะครับด้วยตำแหน่งอะไรยังไงมันก็จะโน้มไปถึงครับไปเน้มถึงผู้มีสิทธิ์ที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งนะครับออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยในคุณสมบัติตรงนี้ใน4ประกาศที่ผมได้เซ็นไปนะครับก็จะแตกต่างกันน้องกีครับใน4คุณสมบัตินี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเชิญครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะจะแตกต่างจากผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งนะคะกรรมการชุดแรกค่ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำนะคะผู้มีสิทธิ์ค่ะก็จะได้แก่คณาจารย์ประจำนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยค่ะมาไม่น้อยกว่า180วันนะคะก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ท่านก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ไม่เกิน2คนนะคะต่อ1คนมีสิทธิ์กายได้ไม่เกิน2เบอร์นะคะอันนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์ในการเลือกคณะกรรมการชุดแรกนะคะคณะกรรมการถัดไปค่ะก็จะเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะคะจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะคะก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะเป็นข้าราชการนะคะพนักงานราชการนะคะลูกจ้างของมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ลงคะแนนค่ะแต่ว่าต้องพ้นการทดลองงานแล้วนะคะสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีเวลาปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า180วันค่ะท่านมีสิทธิ์กาได้2เบอร์ค่ะต่อ1ท่านนะคะสำหรับคณะกรรมการที่เป็นสภาคณาจารย์แล้วก็พนักงานค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะเป็นคณาจารย์แล้วก็พนักงานนะคะมีสิทธิ์ลง1คนนะคะมีสิทธิ์ลงคะแนนได้19คนไม่เกินนี้นะคะก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ของสภาคณาจารย์แล้วก็พนักงานค่ะสำหรับกรรมการชุดสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกนบนะคะอย่างที่เราเรียกย่อนะคะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะก็จะต้องเป็นคณาจารย์ประจำนะคะแล้วก็พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนะคะหนึ่งท่านค่ะมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ไม่เกิน2เบอร์เช่นกันค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รับทราบถึงคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สมัครแล้วก็คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงเลือกตั้งครับจากรายละเอียดตรงนี้นะครับท่านสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยติดต่อที่กองการบริหารงานบุคคลก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะสื่อออกไปโดยเฉพาะครับเราทำกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนเลือกตั้งใหญ่ของประเทศเลยครับโดยเรานะครับจะมีการรับสมัครนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติครบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่26กุมภาพันธ์เวลา 8:30 น.นะครับถึง16.30 น.นะครับก็
ไม่เว้นวันหยุดราชการครับสมัครได้ที่กบนะครับหรือจะผ่านทางอีออฟฟิศก็ได้หรือว่ามาที่ผอ.กบเลยนะครับเมื่อกี้คุณสุวิมลก็จะรอรับอยู่ตรงนี้แล้วก็สำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งนะครับผู้สมัครแล้วก็รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยครับหมายความว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบชื่อเรานะครับนอกจากผู้สมัครแล้วประกาศมีสิทธิ์แล้วเราจะประกาศในวันที่2มีนาคมนะครับว่าประกาศที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านต้องไปตรวจรายชื่อของท่านว่าท่านสามารถจะมาลงคะแนนเลือกกับผู้สมัครได้ไหมและอีกส่วนหนึ่งครับคำว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับทางสำนักงานมหาวิทยาลัยได้เตรียมการยังไงครับหน่วยเลือกตั้งที่เราอยากจะสะดวกทั้งศูนย์ด้วยครับคุณครับหน่วยเลือกตั้งเรามี2ระดับนะคะคือครั้งแรกเนี่ยเราจะให้เลือกตั้งล่วงหน้านะคะซึ่งเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยจะเลือกในวันที่9นะคะ9มีนาคม2559หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าเป็นในส่วนกลางนี่จะเป็นที่สำนักงานมหาวิทยาลัยนะคะเป็นอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์อาคารวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์การเรียน4แห่งนะคะเป็นที่สำนักงานวิทยาเขตที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นศูนย์การเรียนทั้งรังน้ำทั้งระนอง2แล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นนะคะทั้งพิษณุโลกแล้วก็หนองคายด้วยค่ะอันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนวันเลือกตั้งจริงเนี่ยก็ใช้เหมือนกับเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเปลี่ยนจากที่สำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่อาคารรัฐประณีตค่ะเพราะนั้นทุกศูนย์ทุกหน่วยงานของเราท่านสะดวกที่ไหนรายชื่อท่านอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันที่9ก็คือ9มีนาคมเลือกตั้งล่วงหน้าแต่วันมหกรรมการเลือกตั้งของชาวสวนดุสิตนะครับจะเกิดวันที่10มีนาคมนะครับเวลาตั้งแต่ 8:30 นะครับ 8.30 นถึง 15.30 นตามรายละเอียดที่ดร.สุวมานได้บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็อยากให้พวกเราชาวสวนดุสิตครับต้องตรวจสอบรายชื่อของท่านก่อนนะครับแล้วก็สำคัญเราก็ป้องกันครับคำว่าล่วงการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ที่ดร.สุวมานบอกนะครับบางครั้งก็หลายท่านมีธุระวันที่10นะครับไม่สามารถเลือกตั้งได้ก็มาวันที่9หลังจากนั้นนะครับถ้าท่านตรวจสอบรายชื่อแล้วหลังจากวันที่2มีนาที่เราประกาศแล้วเนี่ยถ้ามันจะมีระบบการเพิกถอนรายชื่อหรือเพิ่มเติมรายชื่อหรือรายชื่อท่านตกหล่นไปเนี่ยแจ้งที่กบภายในวันศุกร์ที่4มีนาคมเราก็จะมาเติมเต็มนะครับหรือว่าตรวจสอบรายละเอียดได้เพราะคนของเราเยอะนะครับเราจึงเรียกมหากรรมการเลือกตั้งว่าเหตุนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งวันลงคะแนนแล้วนะครับพอลงคะแนนเรียบร้อยวันที่10 15:30 นปิดหีบครับเราจะต้องมีการนับคะแนนนับคะแนนในกระบวนการนี้ยังไงครับคุณสุวิมลเราก็จะมีการนับคะแนนกันทันทีที่เราปิดหีบนะคะแล้วก็จะประกาศผลนะครับในลำดับต่อไปตามประกาศแต่ละกรรมการก็จะมีกำหนดไว้นะคะในรายละเอียดของประกาศค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะมาสังเกตการนะคะว่าเรานับคะแนนกันเป็นไปอย่างไรนะคะก็เชิญได้ที่อาคารรัฐประณีตค่ะจะได้มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกันค่ะร่วมรุ้นด้วยนะครับเพราะว่าหลายการเลือกตั้งและคนของเราทำจริงในทีมงานของทีมบริหารที่จัดการเรื่องนี้นะครับที่เราจะต้องทำพร้อมกันจริงๆแล้วจะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับเรารวมกันหมดแล้ววันที่10มีนาคมเนี่ยตั้งแต่ 8:30 ถึง 15:30 นเนี่ยนะครับเป็นวันที่พวกเราจะได้ทยอยมาลงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองนะครับมีค่าเพราะว่าทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราครับในช่วงท้ายพี่หมูจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญครับก็เชิญชวนบุคลากรนะคะถ้าท่านคิดว่าท่านอยากมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คิดว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมกับท่านท่านก็สมัครนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะสมัครท่านก็ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะเลือกคนที่ท่านคิดว่าดีที่สุดเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านในองค์คณะบุคคลต่างๆค่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ารายละเอียดที่หลุดไปครับคุณสุวิมลที่เราพูดนี่อาจจะไม่ชัดเจนอยากให้พวกเราไปดูได้ตรงไหนครับ
ค่ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะตอนนี้สามารถติดตามได้นะคะในหน้าประชาสัมพันธ์ของระบบ e-office นะคะในหน้าเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคลค่ะตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะครับครับก็เป็นข้อมูลนะครับเชิญชวนนะครับก็คงจะรบกวนพวกเรานะครับชาวสวนดุสิตเพียงเท่านี้กันอีกในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ